วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันนี้อาทิตย์ที่19มกราคมนะครับชาวบ้านที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนมาที่ข่าว3มิตินะครับว่าลำตะคองที่เป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำลำตะคองถูกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทำถนนมอเตอร์เวย์ใช้เครื่องจักรรุกล้ำทับถมลำตะคองจนเกิดความเสียหายเรียกร้องหน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับรถแบคโฮคันนี้กำลังปรับเกลี่ยพื้นดินริมตลิ่งของลำน้ำลำตะคองช่วงที่ไหลผ่านรอยต่อตำบลขนงพระและตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องนครราชสีมาพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาเหตุการณ์นี้ชาวบ้านละแวกลำตะคองบันทึกภาพไว้ได้เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลใจว่าตอนนี้ลำตะคองกำลังถูกรุกล้ำถมดินซึ่งทำให้ลำน้ำแคบลงกระทั่งไม่เหลือสภาพเดิมเปลี่ยนไปเยอะก็จะเป็นคลองแบบมีต้นมงต้นไม้ริมหมดนะครับแถวนี้มีต้นไม้ใหญ่หมดครับพังหมดเลยครับช่วงนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะเยอะแถวนี้เยอะมากครับต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยครับชาวบ้านรู้ไหมหรือว่าผู้นำแจ้งบ้างไหมว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคลองเพื่อที่จะให้เครื่องจักรสามารถข้ามไปทำงานได้ไม่รู้เลยครับผู้นำชุมชนเขาก็ไม่เห็นมีใครมาบอกนะครับเรื่องนี้ไม่มีครับแล้วเรามาเจอได้ยังไงเห็นได้ไงผมอยู่แถวนี้ครับผมอยู่บ้านอยู่ตรงนี้พอดีผมได้ยินเสียงวันนั้นไงก็เสียงอะไรผมเลยเดินมาดูเอ้าทำไมมันคลองมันเป็นอย่างนี้วะคือหายหมดแล้วครับลำตะคองเป็นลำน้ำที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาใหญ่ปลายทางที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองซึ่งเป็นแหล่งผลิตประปาให้หลายอำเภอของนครราชสีมาขณะเดียวกันหลายตำบลในอำเภอปากช่องก็เป็นพื้นที่น้ำซึมน้ำซับเรียกว่าตาน้ำระบายลงสู่ลำตะคองนั่นทำให้น้ำในลำตะคองแม้ในฤดูแล้งเช่นนี้จะมีไม่มากแต่ก็ไม่ขาดสายแหล่งน้ำจริงเนี่ยคือจากเขาใหญ่มาส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นน้ำซึมน้ำทับบริเวณซึ่งมีการเติมน้ำให้ลำตะคองฤดูแล้งคือช่วงนี้ส่วนหนึ่งคือช่วงนี้น้ำที่มันเคยเก็บไว้ที่ริมฝั่งริมตะลิงกำต้นไม้อะไรมันก็จะซึมลงไปจะเห็นว่าบางช่วงเหนือน้ำขึ้นไปเนี่ยบางส่วนบางช่วงน้ำขาดแต่ช่วงนี้น้ำไม่เคยขาดเลยแต่ผมว่าอนาคตมีโอกาสขาดเพราะตาน้ำเลยถูกทำลายหมดแล้วอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ถูกกำหนดให้เป็นจุดขึ้นลงของมอเตอร์เวย์เพื่อเชื่อมตัวเมืองปากช่องแหล่งท่องเที่ยวที่พักใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมถึงเป็นจุดที่ลำตะคองกำลังคดโค้งตามภูมิประเทศนั่นจึงทำให้ลำน้ำได้รับผลกระทบตามไปด้วยเริ่มต้นของโครงการเนี่ยเคยแจ้งว่าเขาจะถมลำตะคองทั้งหมดเลยไอที่เป็นรูปตัว W อะไรเนี่ยแล้วก็จะทำเป็นคลองตัดตรงให้ในแนวนู้นนะครับแนวด้านหลังทีนี้เราท้วงติงไปเขาก็บอกว่าอ้าวไม่ถมจะทำเป็นสะพานเจ็ดแปดสะพานนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการวางต่อหม้อหรือสิ่งใดๆลุกล้ำลงไปในน้ำเลยนะครับแต่ในเวลานี้สิ่งที่เกิดเห็นเนี่ยเท่าที่ทราบไอ้ตอแดงนั้นไอ้ที่ปักหลักตรงนั้นตอนนั้นคือต่อหม้อทีนี้อันนี้คืออยู่ในน้ำละครับแต่เขาผมไม่ทราบว่าอาจจะต่อไปไม่อยู่ในน้ำแน่นอนเพราะเขาดัดดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกว่าภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมากและยากจะคัดค้านได้โดยเฉพาะเมื่อโครงการขนาดใหญ่ผ่านย่านชุมชนแม้บางพื้นที่ผ่านการเวียนคืนไปแล้วแต่สำหรับแหล่งน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลใจยิ่งนักจำไม่ได้เลยมันไม่เหลือเขาโครงเดิมของคลองธรรมชาติเลยเหมือนเส้นทางน้ำมันจะโดนเบี่ยงออกไปเดิมทีตรงนี้มันจะไม่เห็นนะมันจะมีต้นไม้สองข้างทางแล้วคลองดูจะกว้างกว่านี้นี่มันแคบลงล่าสุดนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณนายอำเภอปากช่องระบุว่าเข้าไปตรวจสอบตามการร้องเรียนของชาวบ้านแล้วพบการถมลำน้ำ3จุดบางจุดยาวประมาณ5เมตรและบางจุดราว10เมตรโดยสอบถามแล้วทราบว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างต่อหม้อสะพานต่อหม้อไม่อยู่ในลำน้ำแต่ผู้ก่อสร้างระบุว่าต้องใช้พื้นที่ลำน้ำเพื่อวางปั้นจั่นตอกเสาเข็มนะครับซึ่งได้ไปดูแล้วก็ทราบว่าเมื่อทำต่อหม้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะคืนพื้นที่คือนะไอ้ที่ถมเขาจะขุดออกหมดให้คืนพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมผมก็ได้ทำสื่อเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถึงเหตุการณ์ต่างๆของการถมดินลงในลำตะคองแล้วก็ทำหนังสือถึงสำนักงานเจ้าท่าแล้วก็ทางแขวงการทางเพื่อให้ได้แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าการดูแลพื้นที่นะครับการคืนพื้นที่เหมาะสมหรือไม่หรือว่าการถมดินลงไปเนี่ยเกินกว่าที่คิดว่าจะต้องทำงานนะครับอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการไหลของน้ำหรือไม่อย่างไรแต่ณปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็การไหลคงจะไม่กระทบมากนักข่าวสามมิติสอบถามกลุ่มผู้ร้องเรียนระบุว่ายังไม่สบายใจมากนักโดยยกเหตุผลว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงข้อมูลและแผนการใช้พื้นที่ลำตะคองเพื่อตั้งปั้นจั่นสร้างตอม่อจึงเกรงว่าเมื่อตอม่อแล้วเสร็จก็อาจไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงและไม่แจ้งให้ชุมชนทราบเหมือนขั้นตอนที่เริ่มปรับถมอย่างที่เป็นมาก่อนมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินของเอกชนที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มคนงานที่มารับจ้างปรับพื้นที่ในเขตอุทยานนี่คือพื้นที่รวม11ไร่3งาน96ตารางวาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีร่วม6จุดนะครับที่คณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำรถแบ็คโฮ3คันเข้าไปขุดปรับพื้นที่บนเนินเขาใช้รถดันต้นไม้ล้มเป็นบริเวณกว้างโดยนำมากองรวมกันและจุดไฟเผาเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่ารับจ้างนายสุนทรวิลาวันมาปรับพื้นที่ต่อมาได้มีผู้แทนของเจ้าของที่ดินนำเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโฉนดที่ดินทั้ง3แปลงพบว่าบุกรุกเข้าไปในเขตอุทยานเขาใหญ่ทั้ง6จุดคณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่บุกรุกอุทยานค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงิน 1,798,500 บาทขณะนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีและจากการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งแปลงโฉนดทั้ง3แปลงออกเมื่อปี2536พบว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเต็มแปลงทั้ง3แปลงนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบโฉนดที่ดินอีก2แปลงออกเมื่อปี2545ออกทับที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ขอย12เนินหอมทับเส้นทางขึ้นเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเมื่อปี2505เจ้าหน้าที่จึงเห็นควรตรวจสอบการออกเอกสารฉิดโฉนดที่ดินทั้ง3แปลงทั้ง5แปลงดังกล่าวนะครับว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สำหรับการเข้าตรวจจับกุมตรวจสอบในครั้งนี้นั้นเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดปราจีนบุรีขณะที่มีรายงานข่าวว่านายสุนทรวิลาวันยืนยันว่าได้ที่ดินมาโดยชอบและมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครับชาติพันธุ์ชาวเลที่มีจำนวนกว่า 10,000 คนใน5จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมตัวกันในวันรวมญาติชาวเลเพื่อทวงถามถึง10ปีมติครม.แก้ปัญหาให้ชาวเลที่ไม่คืบหน้านะครับเพราะว่ามีชาวเลไม่น้อยกว่า 3,500 คนเดือดร้อนจากการถูกฟ้องคดีที่ดินชาวเลร่วมกันอ่านปฏิญญาขอให้รัฐหยุดดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมกับชาวเลพวกเขาหวังว่าจะมีความคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยติดตามในรายงานคุณทัปปณีอัศศรีชัยครับ3ปีที่แล้วชาวเลหาดราวัยจังหวัดภูเก็ตนั้นมีปัญหาพิพาทที่ดินกับเอกชนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาของชาวเลกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกว่า 12,000 คนใน5จังหวัดชายฝั่งอันดามันค่ะ10ปีที่ผ่านมามีมติคณะรัฐมนตรีในการที่จะคุ้มครองทางวัฒนธรรมนะคะให้กับชาวเลเพื่อหวังที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ขณะนี้มีเรื่องของที่ดินและก็ที่อยู่อาศัยตามมาอีกมากค่ะจากข้อพิพาทกับเอกชนอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินหาดราวัยทับพื้นที่ทางจิตวิญญาณจนเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันระหว่างกลุ่มชายชะกันและชาวเลที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่บริเวณนี้ผ่านมา3ปีหลังมีความพยายามไกล่เกลี่ยบริษัทเอกชนยอมที่จะถอนฟ้องชาวเลแต่อัยการกับส่งฟ้องผู้หญิงชาวเล3คนอ้างว่าเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้เพราะเป็นอาญาแผ่นดินทำให้นางสาววีระวันหาดทรายทองนางสาวบุญใจพลรกและนางสาวบางอ่อนแซ่ชัวต่างเป็นกังวลกับการต่อสู้คดีซึ่งยืนยันว่าจะไม่รับสารภาพเพราะกลัวว่าจะไปผูกมัดให้ชาวเลต้องกลายเป็นผู้บุกรุกทั้งที่เป็นผู้ใช้พื้นที่บริเวณนี้มากว่า100ปี
ไม่เป็นอันกินอันนอนเลยตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าต้องขึ้นศาลอีกวันไหนต้องขึ้นอีกเขาคือมันไม่จบง่ายๆมันกับเราเป็นลูกไก่ในกำมือของเขายังไงอย่างนั้นไม่รู้มันกับเขานัดเราต้องไปถ้าเราไม่ไปไม่ได้ใช่ถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเราก็ผิดอีกอันนี้เขาให้ข้อหาเราเขาให้ข้อหาเราผิดแล้วแต่จริงๆเราไม่ผิดนะแต่เขาให้ข้อหาเราปัญหาข้อพิพาทของชาวเลหาดราวัยเป็นหนึ่งในปัญหาของชาวเลที่เป็นชาติพันธุ์ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีทั้งชาวเลมอร์แกนมอร์แกลนและอุรักราโวยประมาณ 12,000 คนอาศัยอยู่ใน44ชุมชนกระจายใน5จังหวัดทั้งภูเก็ตพังงากระบี่สตูลและระนองเป็นเวลากว่า300ปีแต่ปัญหาชาวเลได้รับความสนใจหลังเกิดสึนามิที่พักอาศัยของชาวเลเสียหายแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะบางคนไม่มีบัตรประชาชนไร้สัญชาติและอาศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกอ้างสิทธิ์ทั้งที่เป็นที่ดินของรัฐและเอกชนจนมีการเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2553กำหนดแนวทางแก้ปัญหาชาวเลด้วยการสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยด้วยการจัดทำโฉนดชุมชนเพื่อเป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษให้ชาวเลประกอบอาชีพประมงตามเกาะต่างๆได้ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก้ปัญหาสัญชาติส่งเสริมการศึกษาลดอคติทางชาติพันธุ์ส่งเสริมการทำงานของชาวเลแต่10ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าจนชาวเลถึงกับหลั่งน้ำตาในวันรวมญาติชาวเลที่พบว่า25ชุมชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินมี15แห่งถูกออกเอกสารสิทธิ์ทับที่อย่างมิชอบโดยเฉพาะชุมชนชาวเลราวัยชุมชนชาวเลบ้านซิเรจังหวัดภูเก็ตชุมชนชาวเลเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลถูกดำเนินคดี29คดีมีชาวเลเดือดร้อนมากกว่า 3,500 คนและยังถูกรุกรานพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และสุสานจนไม่สามารถที่จะขอใช้น้ำใช้ไฟจากราชการบางแห่งถูกปิดเส้นทางเข้าออกและอีกไม่ต่ำกว่า400คนไม่มีบัตรประชาชนไร้สัญชาติเช่นนางหลีเจี๊ยวัย75ปีชาวเลเกาะล้าวที่ก่อนตายขอมีบัตรประชาชนยืนยันว่าเป็นคนไทยสิ่งแรกเลยคือหยุดดำเนินคดีชาวบ้านก่อนพี่น้องก่อนแล้วก็สิ่งที่สองก็คืออยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่มันมีรูปธรรมอยู่แล้วเนี่ยค่ะเรื่องของเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งที่สามก็คือการให้บัตรประชาชนกับพี่น้องแค่400คนเนี่ยให้เสร็จให้หมดแล้วก็อย่างที่สี่คือภาครัฐทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมาร่วมสนับสนุนรูปธรรมที่มันมีอยู่แล้วทำให้มันเกิดพื้นที่นำร่องอะไรเนี้ยค่ะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมแล้วก็ร่วมกันผลักดันข้อสุดท้ายคือร่วมผลักดันให้เกิดพรบคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยค่ะนายสุรพงษ์กองจันทึกที่มีส่วนผลักดันมติครม.เมื่อ10ปีก่อนยอมรับว่าแม้ไม่คืบหน้าในทางปฏิบัติแต่ในทางความหมายชาวเลมีตัวตนเป็นชาติพันธุ์ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีกฎหมายรัฐธรรมนูญและมีคำพิพากษาศาลมารองรับแต่แนวทางที่จะทำให้แก้ปัญหาได้จริงคือต้องออกกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ซึ่งกำลังมีการเสนอในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนางเตือนใจดีเทศอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมูลนิธิชุมชนไทยรวมทั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินที่ย้ำว่าชาวเลอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆมาก่อนมีกฎหมายที่ดินให้มารวมกันพูดทีเดียวดีกรีกาในฐานะเป็นผู้ให้คำแนะนำกฎหมายแก่รัฐบาลอัยการเป็นผู้ที่จะฟ้องศาลอาญาแผ่นดินสภาทนายความในฐานะเป็นทนายของภาคประชาชนและหน่วยกรมกองต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบมานั่งพูดกันทีละประเด็นที่ผมพูดอยู่แล้วเห็นว่าสิทธิในที่ดินเนี่ยจำเป็นต้องมีเอกสารทุกคนไหมใครบ้างที่มีใครบ้างที่ไม่ต้องมีการประกาศเป็นป่าสงวนอุทยานต่างๆเนี่ยทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขารักษาป่ามาได้ไหมซึ่งที่ผมมีคำตอบหมดนะผมเชิญมาหมดแล้วนะผมได้เชิญหมดแล้วว่ามันไม่ควรจะทำลายหากจำเป็นต้องร้อนสิเพื่อส่วนรวมต้องมีทางออกให้นายพงษ์บุญปองทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาร่วมเปิดงานยอมรับว่าล่าสุดรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลโดยให้นายวิษณุเครืองามเป็นประธานและให้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มาเป็นอนุแก้ปัญหาชาวเลโดยตรงปัญหาทั้ง3ส่วนเนี่ยในทางรัฐบาลนะฮะก็ได้มอบหมายให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการครับท่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับได้มาเป็นประธานในอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ
การแสดงของเยาวชนชาวเลเป็นการยืนยันถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาของชาติพันธุ์ชาวเลที่มีตัวตนในสังคมและควรได้รับโอกาสสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทัพนีศรีชัยข่าว3มิติรายงานกรมการขนส่งทางบกส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจควันดำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นเกินค่ามาตรฐานนะครับส่วนกรมควบคุมมลพิษก็เตรียมเสนอมาตรการแก้ปัญหาเข้าที่ประชุมครม.ในวันอังคารที่จะถึงนี้ครับกรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศโดยได้ตรวจวัดควันดำ 2,560 คันนะครับพบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่า 45% จำนวน29คันได้มีคำสั่งห้ามใช้และรถค่าควันดำสูงแต่ไม่เกินกำหนดก็ออกใบเตือนให้ไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์127คันกรมการขนส่งทางบกยังได้เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมนะครับส่งภาพรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำที่สังเกตเห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องราวร้องเรียนหมายเลข1584ทาง Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะมาตรการตรวจควันดำก็เป็น1ใน12มาตรการที่กรมควบคุมมลพิษเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้นะครับโดย12มาตรการมีที่น่าสนใจก็เช่นห้ามรถบรรทุกเข้าเขตถนนวงแหวนชั้นในคือวงแหวนรัชดาภิเษกโดยให้ใช้วงแหวนชั้นนอกคือวงแหวนกาญจนาภิเษกเท่านั้นนอกจากนี้ในวันที่ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ยังห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพชั้นในอย่างเด็ดขาดและให้มีการควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าไม่ให้ทำเกิดฝุ่นละอองเกิดมาตรฐานเป็นต้นครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศงานวันดอกทิวลิปแห่งชาติที่จัดขึ้นบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังแห่งอัมสเตอร์ดัมกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับปีนี้มีดอกทิวลิปหลากหลายสีสันกว่า 200,000 ดอกมาจัดแสดงไว้ในพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตรงานก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าชมสามารถนำดอกทิวลิปกลับบ้านได้ฟรีนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ